วัสดีครับน้องๆหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมเทรดผลคิสเนะให้คนดูไปแน่นว่ามีคนชอบกันเยอะแยะมากมายแล้วนะครับแล้วคนดูก็กดไลค์กันโคตรเยอะ ในคลิปนี้ผมจะมาแจกอีกคลิปนึงเป็น EP ที่2กูแจกแล้ว 4,000 โลบัคเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ถึง 5,000 ไลค์ผมจะมาแจกอีกเป็น EP ที่3แน่ว่าเราจะแจกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าทุกคนช่วยกันกดนะครับแล้วเรามาลุ้นกันว่าผู้โชคดีของเราในวันนี้เป็นใครก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์และกดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะแล้วผมก็ลงคลิปทุกวันตอน 5:00 น.นะครับเสาร์อาทิตย์ลงตอนเที่ยงอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะเผื่อผมแจกรหัสแจกผลวันไหนจะได้มาดูจะได้ทันเขาไงเข้าใจปะแล้วผมก็มีร้านไก่ตันด้วยนะครับเผื่อใครไม่รู้นะทุกคนแต่ก็น่าจะรู้กันแล้วเพราะร้านไก่ตันนึง number 1 number 2 อีกแล้วครับอันดับแรกเลยกดเข้าลิงก์เว็บซันคงแล้วเลือกซื้อสินค้าตามใจน้องๆได้เลยนะครับในราคา199บาททุกคนก็มีสิทธิ์ได้รหัสเชพแต่ว่าถ้าทุกคนอยากได้รหัสที่มีผลชนะนะครับราคาอยู่ที่699บาทหรืออยากให้ผมเอาใส่199มั้ยเผื่อทุกคนสุ่มได้แล้วมีสิทธิ์ได้รหัสเชพด้วยมีสิทธิ์ได้ผลจิ้งจอกด้วยแต่ว่าไม่ถาวรนะครับทุกคนเอามั้ยถ้าอยากให้ผมเอาไปปนกับกล่องแล้วก็คอมเมนต์คลิปนี้นะครับผมกำไรคุณน้อยลงน้อยลงทุกทีเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อ FC ผมทำได้นะทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับ Thank you bro อย่าลืมนะลิงก์เว็บซันคงอยู่ข้างล่างช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำใจก่อนอาบน้ำให้ดีๆนะครับไม่งั้นแข็งตายผมคิดว่าผมอยากเทรดให้คนที่แบบว่าเวลน้อยๆนะครับในรอบนี้เพราะว่าผลคิสเนะเป็นผลที่ฟาร์มง่ายมากแบบง่ายถึงง่ายที่สุดเลยอ่ะผมเลยอยากเทรดให้คนที่เขาแบบเวลน้อยๆก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันฟาร์มง่ายแล้วนะครับฟาร์มแป๊บเดียวก็เลเวลตันนะเพราะว่าผมก็สมัครรหัสไก่ไปฟาร์มแค่ 3-4 ชั่วโมงผมก็เวล700แล้วนะโคตรเร็วอ่ะแล้วกูตบใครตายวะตะกี้เนี่ยโอ้ค่าหัวอิ่มๆฟรีๆเลย1ตัวเดี๋ยวผมให้ดูก่อนผมมีคิสเนะถาวรอยู่1ผลนะครับนี่เห็นไหมมี1ผลแล้วก็มีเสือ1ผลตอนนี้ผลอะไรขายบ้างไหนดูก่อนผลประตูเหรอโหผมไม่อยากเทรดผลประตูให้เท่าไหร่วะผมไม่ทราบผลประตูไงเทรดให้คนอื่นเดี๋ยวมันก็แบบไปวาร์ปไปนู่นวาร์ปไปนี่อะไรนี่บุดด้าโอเคจะเอาพระใช่ไหมเพื่อนเดี๋ยวรอให้เลยแล้วกันนะผมไม่มีพระถาวรนี่วะมีไหมวะเขาจะเทรดกับอะไรอ่ะผมมีเอาไฟไปแล้วกันน้องเอาเปล่าถาวรเลยนะเว้ยเข้าไหมวะเอาไม่เอาด้วยโอ้โหดูดีครับได้เลยนี่กดเสือสเปเชียลยันเลยแล้วกันเอาเปล่าเอาเปล่ากดให้ไวดิกดให้ไวดิขอมันเอาปะอุ้ยมีเสียงมาคุ้มไหมครับน้องๆทุกคนว่าคุ้มไหมดูดิมันเอาอ่ะโหตอนแรกคือเรากดแบบผลโลเกียให้นายไม่เอาหรอเพื่อนไอเรื่องมากไงเอานี้ไปแล้วกันนะเดี๋ยวเขาจะบอกผมว่าอะไรตอนแรกบอกอยากได้บูดา2จะเอา2ผลเลยหรออันนี้อ่ะเอาไหมเอ้ยเอาไอ้เหี้ยโคตรคุ้มเอาไม่เอาเฉยเอาเฮ้ยเพื่ออะไรวะ3เอาจะเอา3ไอ้นี่แม่งกูไม่คุ้มมาดิประเด็นอ่ะ3เอาล็อกเก็ตไปคลิปนี้กูมาเอาคุ้มจัดเลยล้อเล่นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้เขามีเสียงเลยนะผมให้เสือถาวรเลยแล้วกันให้ก็ได้ให้ก็ได้สงสารให้ก็ได้กดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาทำอีกนะครับ2 1เรียบร้อยเปิดมาประเด็นแรกผมก็เสียผลเสือถาวรไปแล้วนะครับทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวรอมันขายใหม่พี่ก็ซื้อใหม่อยู่ดีพี่ก็ซื้อแล้วมาแจกอยู่ดีเพื่อ FC ทุกคนนะพี่ทำได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นกดไลค์คลิปนี้กันเยอะครับ I want emoji มาเลยเพื่อน I want emoji หรอเรามี emoji นะแอมเฮียโมจิเฮ้ยใช่เหรอไม่ใช่โมจิผมออกไปนานแล้วเหรอวะเนี่ยไหนต้องดูก่อนนะโหเสียใจเลยทุกคนผมไม่มีโมจิว่ะเอ้ยมี1ผลเอาไปโหแล้วเอาประตูกับแมกมามาแลกแน่นว่าผลคิสเนะผมก็จะเทรดให้ FC นะครับถ้าเจอ FC นะทุกคนคลิปนี้ผมจะพยายามย้ายเซิร์ฟบ่อยๆหา FC นะเจอ FC ผมก็จะเอาให้เลย TSX เนี่ยก็คือเป็นภาษาขอบคุณเป็นศัพท์ย่อของอังกฤษฝรั่งเขาใช้กันนะทุกคนอันนี้พิมพ์ว่าอะไรแตงโอเคน้องมีคนไทยบอไม่น่ามีนะลองสุ่มผลดีกว่าถ้าอุ๊ยมันเอาคิสเนะมาจากไหนโอ้ต้องไก่ตันซันคุงชัวเลมันเอามาเนี่ยถ้าทุกคนกดติดตามผมจะสุ่มได้ผลคิสเนะแต่ถ้าทุกคนไม่กดติดตามผมจะสุ่มได้ผลเกลือเพราะฉะนั้นทุกคนต้องกดติดตามพี่นะครับภายใน3 2 1ตังค์ไม่พอแม่กูมาซะหล่อแต่กินได้ตังค์ไม่พอสมพี่ไอ้ไก่ไม่เจอคนไทยนะครับทุกคนโซนนี้ย้ายต่อไปละกันหาย FC เลยละก็เฮ้ยไอ้ไก่นี่เป็นใครไอ้ไก่นี่เป็นใครจะเทรดอะไรหรอไอ้นิดเขาบอกอะไรผลเสียงได้เลยทุกคนผมมีผลเสียงนะครับถึงจะมีไม่ถาวรก็ตามอันนี้ไปโธ่ไอ้โง่ตะกี้ไม่มีแล้วอ่ะเอาออกเพื่ออ้าวกูมาหาย FC แต่ไอ้ไก่นี่ท้า1-1ได้เลยโมจิซะด้วยคัมเฮียมาดิโหจะเซิร์ฟยั้งปิง200โดนอีกไปไงโดนเกาซ้ำ2โดนเกาแล้วโดนยิงยัดไปอีกตายไหมครับจังหวะนี้ทุกคนผมว่าตายไหมกูเกาสวน
โอ้โหมันเอากูสุดเลยนี่หว่าไอ้พวกคอมโบโมจินี่นี่ไงไอ้ไก่มึงมาดิโอ้โหเฮียมันจะเอาวันช็อตผมไม่ชอบเลยว่ะไอ้พวกโมจินี่กูไม่ชอบเลยกูไม่ชอบเลยไปไหนละเรียบร้อยตายซัวนี้ตายซะไอ้กระจอกนี่ไงไอ้ไก่นี่ไงโดนเกาตายคือผมไม่จำเป็นต้องใช้สกิลอ่ะคือผมแค่วิ่งเกามันก็แบบครึ่งลงครึ่งหลอดแล้วอะไรงี้นี่กูโม้เพื่อผมไม่เจอคนไทยเลยว่ะเราก็จะย้ายเซิร์ฟไปเรื่อยนะครับเพื่อ FC ของเราเฮ้ยไอ้พวกนี้มันทำดาบใหญ่สู้กันทุกคนดูดิโอ้เริ่มเทิมเลยแทงทีตัวทะลุภารกิจตามหา FC ไม่มีเลยครับทุกคนผมไม่เจอ FC เลยสงสัยผมยังดังไม่พอผมจะย้ายเซิร์ฟอีกละกันนะครับเอาไปอ่ะฮะคอนโทรลคืออันไหนนะผลลูมคืออันไหนครับทุกคนผมไม่มีว่ะอ๋อนี่ไงเอาเปล่าไปด้วยอ่ะเฮ้ยเวนอมกูอ่ะแค่ได้หลายคนจะบอกว่าไม่คุ้มแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับกำไรของพี่คือรอยยิ้มของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นกูไลค์คลิปนี้พี่ขอแค่นี้เองเอ็นไงกูไม่เจอคนไทยเลยไม่เจอ FC เลยกูหาคนไทยก่อนเฮ้ยทุกคนกูเจอคนไทยแล้วกูเช็คก่อนว่าเขาอยู่หรือเปล่าผมจะเทรดให้แค่คนไทยนะเพราะว่าผมแบบกูคนไทยทำไมกูคุยกับฝรั่งไม่รู้เรื่องไงประเด็นอ่ะผมเลยต้องเทรดให้คนไทยนะครับถ้ามันอยู่นะมายังเฮ้ยเนี่ยผมถามว่ามามีคนไทยไหมเขาไม่ตอบผมอ่ะมึงไม่อยากได้หรือไงล่ะไอ้กูให้คนอื่นนะทำไปเล่นตัวแล้วมันเอาผลโคตรไก่มาแลกกับผมน้องๆก็คิดเอาดูมันเอาผลอย่างงี้มาแลกกับคิสเนะของพี่มันคิดยังไงอันนี้ไม่ใช่คนไทยนะทุกคนใครก็ไม่รู้นะผมไม่รู้จักผมก็ใจดีแล้วกันนะผมให้ไฟไปแล้วกันถาวรเลยนะเว้ยสเปเชียลอ่ะไม่เอาโง่ไม่เอาเท่ากับโง่ไม่เอาเห็นไหมโง่ทุยเห็นไหมโทไม่เอาไอ้โทโลนี่มันไฟถาวรเลยนะเอาโอเคมันไม่โง่ละแต่กูโง่ตอนนี้เฮ้ย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 เอาว่ะเอาผมจะบอกว่าเอาค่าหัวเฮ้ยโทรนี่มันคนไทยเหรอให้ผมเพิ่งรู้เนี่ยโอ้โหตะกี้นี่ทำทรงมาเอาค่าหัวมาแลกเลยใครอยากได้อ่ะเฮ้ยโทรก่อนมึงมาเลยไอคนนี้มันมาก่อนนะครับผมก็จะให้คนนี้เลยนะครับน้องๆมันใช่ FC กูปะวะไม่น่าใช่วะไอนี่บอกบิดอย่าเลยเอ้าบิดเหรอมีแต่คนบอกผมบิดแล้วแต่อย่ามาเสียดายนี่ผมบอกว่าแล้วแต่อย่ามาเสียดายแล้วกันเอาไอไก่นี่ไงนี่ไงตายซะไอไก่ถ้ามีโชว์ก่อนมึงจะให้กูโชว์ใช่ไหมนี่ไงมึงจะให้กูโชว์เหรอจะให้กูโชว์เหรอเอา ไอ้มันเปลี่ยนคำง่ายแล้วเด็กไทยทวนเนี่ยไอ้เย้ยเอาค่าหัวมา3ครับ3นี่เป็นวิธีการล่อเอาค่าหัวของแบบของเด็กไทยนะครับโดยเฉพาะไอ้นี่เนี่ยทำทรงรู้เยอะพอเห็นผลแล้วพอเห็นนี่ข้าวของผมเต็มแล้วทุกคนที่ผมฆ่าเพราะว่าเพราะความสะใจนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอยากให้หน้าคุณเฮ้ยเฮ้ยผมบอกวันนึงให้ออกเดี๋ยวให้ผลโอ้เคยดูช่องพี่แต่มันนึกไม่ออกหรือเปล่าอุ้ยแต่มันไม่รู้ว่ะนึกให้ออกเฮ้ยมันบอกมันไม่สนว่ะทุกคนผมบอกว่านึกให้ออกเดี๋ยวให้ผลเอาไอ้นี่บอกไม่เอาอ่ะนี่ไม่เอาใช่ไหมไม่เอาก็ตายฟรีแค่แหละไม่เอาก็ตายฟรีเดี๋ยวผมถามลองใจดีกว่าเคยดูมันเป็นคำถามวัดใจนะครับช่องไรเคยเฮ้ยไอ้โอ้มึงหมดสิทธิ์แล้วครับโอ้มึงแบบมึงถามช่องไรมึงหมดสิทธิ์แล้วไหนคนไหนก็บอกเคยนะคนไหนคนนี้บอกเคยมาเลยน้องชายคนนี้บอกเคยอ่ะนะมาเลยน้อง โอ้คำถามวัดใจมึงไม่น่าตอบว่าช่องไรเลยเคยเห็นเอ้นี่ก็ตอบเคย ผมมันบอกเคย2ครั้งไอ้ซ่าเรา3เออมึงมาเลยดูซ่าามาเลยเคยดู3ครั้งมาเลยเดี๋ยวผมถามว่าถ้ามันตอบถูกนะทุกคนถามผมถามชื่อแล้วนะว่าแบบคนทำช่องชื่ออะไรเนี่ยตอบถูกเท่ากับให้ไปเลยนะครับโอ้มีแต่ไก่นะทุกคนดูมันแต่งตัวเหมือนไก่กันทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วมันไปเซิร์ชดูแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยกูเจอแต่คนเหลี่ยมๆวะเพื่ออะไรอ่ะแล้วเลื่อนผ่านแต่ไม่รู้ชื่อช่องอ่ะมันโกหกกูตอนแรกมันบอกเคยแล้วมันบอกมันเลื่อนผ่านแต่ไม่เคยดูมันโกหกพี่ควรให้มันไหมทุกคนไม่รู้แต่เกี่ยวกับการเล่นเกมโถ่เฮ้ยนี่กูไม่ดังขนาดนั้นเลยไม่ดังเลยไม่เป็นไรบอกว่าปล่อยคลิปนี้ไปแล้วน้องจะไปดูช่องพี่นะน้องชายฝากกดติดตามให้พี่ด้วยนะกูไม่เจอ FC ไงถ้าถูกเจอ FC ผมก็ให้ FC ไปแล้วประเด็นอ่ะใส่เสื้อมีคำว่าไก่โอ้กูไม่ให้มึงแล้วใส่เสื้อมีคำว่าไก่เอ้ยถูกใครตอบวะอ๋อคนที่ตอบเหมือนเขาจะได้ผลไปแล้วหรือเปล่าทุกคนที่ผมให้ผลไฟไปอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้คนนี้แล้วกันนะครับ
ไอ้น้องรักถ้ามึงดูคลิปนี้นะฝากกดติดตามให้พี่ด้วยเข้าใจไหมแล้วมันก็จำใส่ซิลิบัมของมึงไว้เลยว่ากูซื่อจันคุงแค่นั้นแหละเรียบร้อยบังคับเด็กไปกดติดตามไปไงใครชอบคลิปนี้อย่าลืมสไครต์และแชร์นะครับทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้าอยากให้ผมมาเฉดผลคิสเน่อีกรอบนึงก็กดไลค์คลิปนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมซื้อโชว์เลยผมทุกคนดูนะจัดโซเลยอีกหนึ่งผลไว้คลิปหน้าเราเตรียมเจอกันบ๊ายบายลองมองบนท้องฟ้าจะเห็นเป็นวันที่สดใสลองมองตรงหน้าเธอความรักที่มีจะหมดไหมลองมองสมมติฉันจะมีความรัก